อาชีพดูดซ่วมหนึ่งวันนะครับเมนูโปรดที่ผมดูนะวิเคราะห์จากชอบกินเมนูพวกน้ำพริกปลากับพวกผักต่างๆจากที่เราดูจากบ้านหลังแรกกินก็จะพอกันนะครับมันมีแค่ตรงนี้ที่เดียวหรอเคยกระจายแล้วฮะคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งจะทำให้เกิดพฤติกรรมการลอกเลียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่เป็นเด็กดีกับปกติการเลี้ยงครอบครัวจะหัวเราะทำไมวะสวัสดีครับผมแจ็คแป๊บโฮนะครับผมวันนี้ก็กลับมาอีกแล้วนะครับกับอาชีพรถดูดส้วมนะผมหรือเรียกง่ายๆว่ารถดูดนั่นเองนะครับภาษาบ้านๆนะครับบางคนอาจจะพูดคำหยาบเกินไปนะครับเรียกว่ารถสูบอุจจาระนะครับผมโอ้โหเรียกกันแบบว่าสุภาพนะครับวันนี้นะครับหลังจากที่ทุกคนรีเควสกันมานะครับโคตรอยากดูพี่แจ็คแป๊บโคแบบทำอาชีพดูดส้วมเลยเพราะอะไรนี่ไม่รู้คือสภาพเบ้าหน้ากูมันเข้าหรอวะหรือว่ามันเป็นยังไงวะอยากจะรู้อันนี้ถามตรงๆเลยนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับวันนี้ก็คอมเมนต์ที่ทุกคนรีเควสมานะครับผมจะตอบสนองความต้องการให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าวันนี้อาชีพดูดส้วมหนึ่งวันนะครับเราจะเจอกับอะไรบ้างจะเจอส้นตีนไหมจะหอมแค่ไหนนะครับและผมจะไปทำอาหารได้หรือเปล่าหรือผมจะไปทำระเบิดหรือผมเฮียอะไรกูคิดอะไรจะพูดกูพูดเนาะโอเคครับวันนี้นะครับผมจะไปเปิดไลน์ได้นะครับว่าอาชีพรถดูดส้วมนะครับจะได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่และผมจะเจอปลาหน้าไหมจะโดนส้นตีนคนทั่วไปหรือชาวบ้านอะไรหรือเปล่านะครับหรือจะมีลูกค้าเยอะหรือเปล่านะครับแล้ววันนี้จะทำผลกำไรให้ผมได้เท่าไหร่ไปงั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยใน EP นี้รถดูดนะครับผมหรือดูดแหละไม่ต้องอุจจาระหรอกสภาพไม่ต้องโลกสวยหรอกดูดน้ำลายกูจะดูดงั้นเราเดินทางไปดูดกันเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปบ้านไหนเลยก็บอกกูดิเวียนฮะข้างหน้าตรงมาเลยดึบแต่ได้ปีนปีนดูดซ่วมไหมครับนี่คือวิธีการเล่นลูกค้าสามครั้งนี่บีบอย่างงี้ดูดซ่วมไหมครับเออจบเดี๋ยวให้พี่คิงเป็นผู้นำเพราะว่าบางอย่างเนี่ยต้องบอกกันเลยว่าสายอาชีพเนี่ยคือผมเนี่ยยังไม่ชำนาญเท่าไหร่ก็ต้องมีแกนนำเป็นตัวดำเนินเรื่องเรียกง่ายๆเลยเพราะว่าอยู่ดีๆเราจะมาขับไปดูดมั่วซั่วไม่ได้ไปเดี๋ยววันนี้จะนำทีมโดยพี่คิงนะครับเดี๋ยวพี่คิงจะพาเราไปดูดนะครับไปเดี๋ยวเราเริ่มเดินทางกันเลย Let's goดูดซ่วมไหมครับดูดซ่วมไหมครับนี่หลังแล้วเรียกแล้วลุงพี่ใช่เหรอใช่ยังหลังเอาถอยเลยดิงั้นน่ะเอาผมลงก่อนไปเจอเลยนะครับผมเพื่อนเจอหลังแรกแล้วนะฮะอย่าพลาดครับพลาดนะครับดึงกันโยกดึงกันโยกนี่ดึงกับหลังเดี๋ยวปล่อยพลาดเร่งตรงนี้เร่งตรงนี้เร่งตรงนี้อันนี้คือตัวอะไรเร่งเครื่องให้มันดูดแรงเร่งสูบให้มันสูบแรงเลยอ๋อนี่คือแรงละเออครับได้อีกสูบแรงเลยโอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาที่ในตัวบ้านแล้วเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าส้วมอยู่ตรงไหนนี่ครับโอ้โหส้วมอยู่ตรงนี้พอดีเลยรถเราอยู่ทางด้านนู้นนะเปิดฝาแล้วนี่เพื่อนๆครับจะเป็นอย่างนี้นะครับลักษณะกึบอยู่เดี๋ยวจะส่งสายมาทางนี้นะครับผมหลังจากที่ส่งสายปุ๊บเนี่ยเราก็จะดูดตรงนี้เลยโลเคชั่นบ่อแรกนะครับนี่ทุกคนดูเราไม่ได้อยากถ่ายทอดตรงนี้ให้ทุกคนดูนะเผื่อว่าใครยังกินข้าวอยู่อันนี้ที่บ้านชอบกินผักใช่ไหมเนาะผักบานเลยเม็ดเป็นเมนูอะไรที่ชอบต้มผักต้มแกงอะไรก็ผัดยังไปนั่นแหละผักน้ำพริกส่วนใหญ่มีเคฟซีพิซซ่าไม่มีนะไม่ได้ชอบกินอย่างนั้นหลังจากที่เราเดา
ะครับลักษณะวันนี้ก็จะมีเมนูพวกเป็นน้ำพริกนี่นะทุกคนเมนูโปรดที่ผมดูนะวิเคราะห์จากชอบกินเมนูพวกน้ำพริกปลากับพวกผักต่างๆที่ซื้อมาจากตลาดอันนี้ทำเองไหมผมว่าเนี่ยใช่ไหมที่บ้านทำกับข้าวเองแต่ผักที่ชอบผมเห็นมันจะมีมีเมนูหัวปีปีเพิ่งกินเมื่อวันก่อนหัวปีเพิ่งกินวันก่อนด้วยคุณน้าก็แล้วก็เป็นหัวปีโผล่ขึ้นมานะครับลักษณะตรงนี้ก็จะเป็นเศษพริกเศษอะไรนะครับไม่แล้วไปมีคอร์สเยอะด้วยเอาไม่ใช่ก็คือมันเป็นรายการต่อใจนะคุณลุงนะพูดง่ายๆเลยเราทํางานดูดซ่วมดูดอะไรพวกนี้เราจะรังเกียจพวกนี้ไม่ได้นึกภาพไหมมันเป็นอาชีพไงที่สุจริตถูกไหมเราไม่ควรที่จะแบบไปรังเกียจว่าเฮ้ยมึงทำไม่ดูในตัวเราใช่ดูได้จะไปรังเกียจมันนั่นเห็นไหมครับนี่ไม่แน่ดูไมซ์เซ็ตคุณลุงเขาบอกว่านี่คือของที่อยู่ในตัวเราจะรังเกียจไม่ได้ผมเห็นอยู่ก้อนนึงนะครับนี่เดี๋ยวผมจะรีเควสให้ดูก้อนนี้เนี่ยเป็นแข็งไหมครับตรงนี้เนี่ยครับตรงนี้มันไม่ลงตรงเนี้ยก้อนเนี้ยเห็นไหมฮะก้อนเนี้ยมันเป็นที่ไม่ปลายนะตรงนี้ไอ้ตรงนี้ตอนที่คุณลุงเนี่ยครับมันจะมีวันนึงที่มีแข็งใช่ไหมครับลุงตรงนี้มึงธรรมดามันช่วงนั้นอาจจะท้องผูกหรืออะไรเงี้ยเนาะมันอาจจะเบ่งไม่ค่อยออกใช่ไหมลุงโอเคครับวิธีการดูดง่ายๆเขาทำให้ผมดูแล้วเดี๋ยวรอบหน้าเราก็จะไปดูดเองจะไปลงมือเองเสียบเองอะไรเองถือว่าบ้านแรกนะครับเราก็ยังไม่ค่อยรู้เทคนิคการดูดเท่าไหร่งั้นเดี๋ยวเราไปดูบ้านต่อไปดีกว่าไป let's goดูนะครับเพื่อนอันนี้มือผมนะฮะที่โดนสายที่เปียกนะครับซึ่งสายเมื่อกี้นะฮะก็เป็นสายที่สูบเดี๋ยวเราไปดูกันต่อ let's go มันเคยกระจายแล้วฮะเนี่ยจังหวะออกตัวน่ะล็อกฟรีอ่ะล็อกล้อแต่ฟืดเกียดเดี๋ยวเบาพี่เบาก่อนนี่แหละเดี๋ยวไม่ต้องเดียวเข้าไปไหมเดี๋ยวถามเขาก่อนที่หลังเลยครับดูซ่วมไหมครับอันเดิมเนาะนะถอยหลังเข้าเลยพี่ครับโอเคครับผมตอนนี้เราก็ถึงบ้านที่เรียบร้อยแล้วครับนี่ผมกำลังจะหยิบท่อนี้มานะครับผมนี่เป็นท่อชานมไข่มุกนะครับที่ใครอยากแดกก็ทักติดต่อมาได้นะครับผมนี่คุณป้าก็ทำการเปิดท่อไว้แล้วนะครับเราก็จะจุ่มเข้าไปในนี้ใช่ไหมครับคุณป้าจุ่มเข้าไปในรูนี้เนาะโอเคมันน่าเสียดายจริงๆนะครับการวิเคราะห์โถนี้เป็นการวิเคราะห์ที่ยากนะครับเพราะว่าคือเป็นโถที่ค่อนข้างที่จะปิดมิดชิดไม่ได้เป็นโถเปิดทั้งฝานะครับดูครับลักษณะโถซึ่งเราก็มองไม่เห็นนะครับว่าของคุณป้านั้นเขากินอะไรเข้าไปบ้างเดี๋ยวขอสอบถามนะครับเนื่องจากว่าเรามองที่ไม่เห็นนะครับแต่ว่าทีนี้ก็เลยอยากจะถามคุณป้าว่าป้าชอบกินอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าครับวันนี้ผมกินน้ำพริกผักนั่นแหละน้ำพริกผักอ๋อส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านแถวนี้ก็จะชอบกินน้ำพริกผักเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อวัวอะไรพวกนี้ป้าชอบไหมเนื้อไม่กินอ๋อเนื้อไม่ค่อยชอบหมูกินไหมหมูกินอยู่ไม่ว่าจะอะไรนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะครับการกินอาหารจากที่เราดูจากบ้านหลังแรกเมื่อเทียบประสบการณ์กันแล้วนะครับก็กินก็จะพอๆกันครับก็จะมีกลิ่นเหม็นนะเนาะแต่ว่าเป็นอาชีผมเป็นคนดูดจะรังเกียจอะไรเนาะใช่ไหมโอ้สุดยอดครับนี่ก็คือเปิดมิติใหม่ครับนี่ครับนี่อันนี้ที่ติดสายนะนี่แต่ผมจะเลียให้ดูนะทุกคนแม่เอาครับผมหยอกเล่นบ้านนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับ300หน่อๆนะครับไปงั้นเดี๋ยวเรามูฟไปโลเคชั่นต่อไป let's go หลักการก็คือถ้าเกิดว่าไม่มีลูกค้าประจำเลยเนี่ยเราก็บีบแตรแล้วก็เรียกไปเรื่อยๆใช่ครับบางทีก็เป็นการจอดบ้างใช่ไหมใช่เราจอดเราเดินเรียกเดินตามหมาแต่รถอย่างนี้ทั่วไปเวลาขับมาเราก็รู้อยู่แล้วเป็นรถดูดซ่วมใช่เพราะเขาบีบแตรเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วอ๋อคือมันคงไม่เป็นรถส่งน้องส่งน้ำอะไรนะส่วนใหญ่วิ่งตามหมู่บ้านนี่ก็เป็นรถดูดซ่วมหมดแล้วรถกับข้าวก็จะเปิดเพลงรถดูดซ่วมบีบแตรอ๋อมันก็เป็นสไตล์ของแต่ละอาชีพเนาะพูดถึงเนี่ยก็เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละใช่ของแต่ละอาชีพพูดถึงนี่เราทำมากี่ปีแล้วทำมาประมาณ6ปีอ้าวแล้วกูถามหน่อยว่าตั้งแต่มึงทำมาเนี่ยเคยมีลูกค้าสวยๆมานั้นน่ารักเงี้ยมีไหมมีเลยพี่ใช่เหรอนี่เราไปเลยพอดีอยู่ใกล้ด้วยใช่เหรอใช่เดี๋ยวประตูเลี้ยงแย้งเนี่ยขวามือน่ะ
ทำไงถอยเข้าเลยเดี๋ยวนั่งไปเลยง่ายเปิดตู้เลยก็ได้จ้ะตึงจริงครับเพื่อนๆขอระบอกนะตึงจริงตึงจริงวันนี้เพื่อนมาแล้วว่าทำอะไรไม่ถูกกลไงนะเดี๋ยวค้างให้ต่อดันดันเลยทำอะไรไม่ถูกอ่ะปล่อยค้างเลยปล่อยค้างนะเร่งเร่งเร่งเยอะเร่งเยอะเนาะน้องอยู่ตรงไหนครับทำไมรู้หรอตรงไหนอยู่ตรงไหนไหนอยู่ไหนดูดูที่ก่อนดูดูดูอยู่นี่ไงเฮ้ยกูก็เห็นอยู่เนี่ยตึงว่ะเจ้าอังลีปกติมาบ่อยก็บ้านเผื่อส้มดูไม่เต็มก็บอกว่าเต็มไม่เต็มเอางี้มึงไม่ต้องเก็บตังค์ค่ะเดี๋ยวกูออกเองบ้านเนี้ยบ้านเนี้ยบอกมันมันนี่โมกูสูบฟรีโมกเดี๋ยวกูเปิดเลยเดี๋ยวตัดตรงนี้ออกนะไอ้ตรงที่มึงบอกโมโมโมเลยเนี่ยพี่โมพี่โมสูบฟรีไปเลยครับเพื่อนๆสูบฟรีเลยนะครับเพื่อขนาดยังหอมนะครับทุกคนคิดดูดิพี่ยังหอมครับอุ้ยก้อนนั้นคนน่ารักอะครับทุกคนผมมองเข้าไปข้างในอะขนาดเสียงน่ารักอะคิดดูดีพี่น่ารักพี่น่ารักเดี๋ยวว่ากูกรามมาไว้คลิปเนี้ยคลิปนี้ถ้าผมกรามเลยแล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมอันนี้ไม่ใช่อันนี้คือแบบว่าเราก็เห็นน้องเขาน่ารักอะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะออกเงินให้เขาส่วนนึงนะครับเป็นเงินเก็บทั้งชีวิตนะครับก็คือบ้านนี้ดูดฟรีไปเลยเพราะว่าผมเหมาเข้ามาแล้วไงทั้งคันน้องเขาไม่ต้องจ่ายถามน้องเขาหน่อยไหมว่ามีตรงไหนอีกเหมือนเราแหลมมากเราเป็นเด็กใหม่อะเพราะว่าเขาไม่รู้จักเราไงน้องครับน้องเป็นสะดุดน้องครับน้องครับมีตรงไหนบ้างครับมันมีแค่ตรงนี้ที่เดียวเหรอมีตรงนี้ที่เดียวอ๋อเหรออ๋อไม่มีที่ใจไหมอ๋อไม่มีที่ใจไหมหยอกพี่หยอกพี่หยอกอะไรพี่ดูแลให้แล้วกันโอเคครับมีที่ใจไหมดูดฟรีจะดูดฟรีบริการดูดทุกซอกทุกมุมเอางี้เหรอวันไหนมาดูดบ้านนี้มึงโทรหากูก่อนถ้ามีดูดบ้านนี้ไปโทรมาเดี๋ยวกูมานู่นเลยจัดกรุงเทพคีมานี่เลยเออมานี่เลยเฉพาะบ้านนี้นะโอเคบ้านยายบ้านอะไรไม่ไปไม่ไปไม่ไปคือมาบ้านนี้บ้านนี้หอมเนาะหอมเลยเวลามาดูดคิดไหมถ้าเจอคิดบ้างไหมน้อยน้อยดูดไม่ดูดไม่รู้แค่ขับผ่านก็ยังดีแค่ขับผ่านก็ยังดีเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับลักษณะนะครับที่ลักษณะที่เป็นอย่างเงี้ยอันนี้นะครับที่ออกมาจากรูเขานะครับอันนี้นะครับแต่ขนาดยังหอมนะครับคิดดูเถอะอยากเก็บไว้ห่อไว้ที่บ้านเลยครับไปกินหรือว่าไว้เอาไปถ่ายปุ๋ยครับมันจะหมดแล้วนะโอ้เลยเยอะเลยเยอะลืมอะไรวะจำไม่ได้ปะอะไรนะจะเอาอะไรนะเอาอุปกรณ์อะไรนะช่างไม่เอาแล้วไม่เอาอะไรอ่ะอุปกรณ์อะไรมีไหมมีครบเอาครบหมดแล้วเหรอถังน้ำถังนึงน้ำโอ้ยเวขยันเลยเลาะเลาะหน่อยเลาะหน่อยให้ติดในมุมก่อนโอเคนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบ้านนี้เดี๋ยวเราไปเดินทางโลเคชั่นต่อไปเลยไปโอ้โหโนโนโนโอ้โห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 โอ้ไปมาบ้านต่อไปดีกว่าเดี๋ยวดีเนาะเดี๋ยวดิร้อยน้องไห้ทำไมล่ะไม่อยู่หัวเขาป่ะเอาอีหัวหรอกหัวหรอกหัวหรอกเหลือถึงเลยแมงสาบลงไปตายด้วยตะขาบแมงบ้านนี้มีตะขาบด้วยนะเว้ยดูดิโอ้ตะขาบดองเอาไปดองเหล้าต่อดูครับทุกคนเสือพออะไรเฮ้ยทำทำไมอ่ะทุกคนเราดูดกินแล้วเจอทองครับ
เฮ้ยเพื่อนๆครับผมมีทองจริงน้ำหนัก1บาทนะครับกับทองปลอมนะครับตอนที่ผมไปสูบซ่วมเนี่ยผมจะเอาทองปลอมเนี่ยแอบใส่ไว้ในโถนะครับหลังจากนั้นนะครับผมจะแกล้งถามเขาว่านี่ใช่ทองของคุณหรือเปล่าถ้าเขาบอกว่าทองเขานะครับผมก็จะให้เส้นนี้ไปเลยนะครับแต่ถ้าเขาบอกความจริงนะครับผมจะเอาทองจริงเซอร์ไพรส์เลยครับน้ำหนัก1บาทมาดูจะเจอทองทองใหญ่ทองใหญ่ทำหลายวันแล้วหาไม่เห็นใช่ไหมใช่เนี่ยดูดีๆเด้อใช่ใช่ไหมล่ะใช่อันนี้เลยนะใช่เลย2บาทขอบคุณหลายเด้อทำอะไรหายหรออาบน้ำไว้ในห้องน้ำดูดจะเจอทองขอบคุณเด้อครับขอให้รวยรวยเด้อครับสรุปทองป้าทองป้าไปเราดูดกันหลายบ้านแล้วนี่ก็ประมาณกี่หลังแล้ววะเป็น10ได้อะใช่เหรอใช่มึงว่าได้ประมาณกี่บาทแล้วตอนนี้ผมว่ามีแน่2,000กว่า3,000กับ4จากที่ผมสัมผัสนะผมเริ่มงานในประมาณ9โมงกว่าตอนนี้ก็ยังไม่ถึง6โมงเย็นนะก็ไปเสร็จแล้วทำงานไม่ถึง8ชั่วโมงด้วยซ้ำนะเนี่ยเก็บสายแล้วตอนนี้เงินที่ได้อะถ้าผมบอกทุกคนไปทุกคนจะตกใจไหมไม่ตกใจว่าแหละเพราะกูยังไม่ได้บอกไงจะตกใจยังไงคือที่ผมนับมานะเว้ยอันนี้ยังไม่ได้ถามแกนะชัวร์เลยนะได้ประมาณ 3,000 กว่าเกือบ 4,000 แล้วอะวิ่งไม่ไกลด้วยวิ่งแค่เนี้ยผมให้ค่าน้ำมันมา500เลยตกวันละ 3,000 คิดดูดิลงทุนรถแค่คันเดียวอะวันละ 3,000 น่ะถึงมันจะเป็นอาชีพที่แบบว่ามีความขยะแขยงมีความเหม็นนะแต่ไม่ธรรมดานะผมบอกเลยโคตรสุดเลยไป100เสร็จแล้วบ้านนี้สรุปเลยนะครับผมอาชีพนี้นะครับบางคนนะครับอาจจะมองว่าเป็นอาชีพที่เหม็นว่าน่าเกลียดว่าขยะแขยงว่าเฮ้ยแต่มาเปิดรายได้ดูแล้วเนี่ยเป็นอาชีพที่ไม่ธรรมดาอาชีพนึงเลยนะหลังจากที่ทุกคนเนี่ยเคยดูผมมาเนี่ยหลายอาชีพเนี่ยอาชีพนี้แม่งผมให้เป็นอาชีพที่ท็อปสุดเลยนะแม่งไม่เสียใจเลยที่ผมได้มาลองทำอาชีพนี้ไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนถ้าคุณทำมันด้วยความตั้งใจนะครับจะประสบความสำเร็จได้นะครับตัวเงินนี่ไม่ใช่สิ่งสำคัญนะครับถ้าคุณมีความสุขกับมันนะครับพอได้เงินมาแล้วจะใช้ชีวิตแบบมีความสุขเองสุดท้ายนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe แจ็คแป๊บโพนะครับผม EP หน้าเราจะไปทำอาชีพอะไรกันต่อฝากคอมเมนต์มาด้วยนะครับผมไปงั้นเดี๋ยวขออนุญาตปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมไปพี่มีอะไรจะฝากป่ะถ้าคุณขี้คุณเป็นหนี้ผมเย้คอนเทนเลยว่ะถ้าคุณขี้คุณเป็นหนี้ผมอย่าขี้นะครับรอดูอะไรกันเนี่ยคิดมันจบไปนานแล้วไป